วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ pitching concept presentation ทำอย่างไรนะครับการ pitching เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกับ presentation ตรงที่ว่าการ presentation หรือการนำเสนอเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราจะนำเสนอแต่ว่าคำว่า pitching เนี่ยมันมีความหมายลึกกว่านั้นโดยเฉพาะว่ามันถูกใช้งานในคำในการพูดในเชิงของ business นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของ pitching ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์เงินลงทุนหรือว่าการหา partnership ใช่ไหมครับเช่นคือมันจะมีวัตถุประสงค์ที่มากกว่าการทำให้คนคนหนึ่งเข้าใจในเรื่องที่เรากำลังพูดใช่ไหมครับตอนที่คุณทำงานส่งอาจารย์ตอนม.ปลายใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าคุณไปหาเนื้อหาเรื่องนี้มาแล้วเดี๋ยวมานำเสนอให้เพื่อนฟังวัตถุประสงค์เราก็คือว่าเอาเนื้อหาที่อาจารย์มอบหมายให้เนี่ยมานำเสนอให้เพื่อนทั้งคลาสฟังว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนถึงว่าคุณเป็นตัวกลางระหว่างข้อมูลที่คุณไปสืบค้นมาเนี่ยนะครับเนาะแล้วคุณมาประมวลผลนะคุณมาทำสื่อใช่ไหมครับแล้วคุณก็ประเมินผู้ฟังก็คือเพื่อนๆคุณเนี่ยมี3องค์ประกอบเห็นไหมฮะมีผู้พูดใช่ไหมครับมีข้อมูลมีเดียหรือสื่อจำนวนมากแล้วก็มีผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ย presentation ทำหน้าที่แค่แปลค่าแล้วนำเสนอในสิ่งที่ผู้ฟังต้องการฟังใช่ไหมครับแต่ว่า pitching เนี่ยมันจุดประสงค์ไว้ในเชิงของธุรกิจตรงที่ว่า 1. มันอาจจะเป็น pitching หรือการนำเสนอที่มุ่งเน้นการหาระดมเงินทุนเช่นผมมีกล้วยตากสูตรใหม่ใช่ไหมครับแต่ผมมีไอเดียอย่างเดียวเป็นสตาร์ทอัพผมมีแค่ไอเดียเฮ้ยไอเดียนี้ดีมากเลยไปทดสอบมาแล้วโดนใจผู้บริโภคมันต้องขายดีแน่ๆเลยมันไม่เคยมีใครมาตอบมันใช้นวัตกรรมที่ดีมากๆเลยแต่ผมไม่มีเงินผมเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมครับสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมต้องชวนเชื่อใช้คำนี้ดีชวนเชื่อไอเดียแนวคิดด้วยข้อมูลที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสมมติมาฟังผมเนี่ยแล้วอยากจะควักกระเป๋าเพื่อมาร่วมทุนนั่นคือกรณีแรกนะกรณีที่สองถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ต้องการเงินแต่ผมต้องการหาpartnership เช่นผมบอกว่าผมทำกล้วยตากเหมือนเดิมเงินลงทุนผมมีครับแต่ผมไม่มีเทคโนโลยีตัวเนี้ยเพื่อจะช่วยยืดอายุของมันได้แล้วผมก็ไปไม่ถึงตัวเทคโนโลยีตัวนั้นผมอยากได้ partnership ผมก็ pitching เพื่อหาเพื่อนร่วมงานหา partnership ที่จะมาสานต่อใช่ไหมครับหรือผมส่งกล้วยตากผมไปบนดวงจันทร์ไม่ได้ผมอยากต้องหาพาร์ทเนอร์ชิพที่ส่งกล้วยตากผมไปในบนดวงจันทร์ได้ผมก็ต้องหาระดมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิตชิ่งเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ในเชิงของธุรกิจนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นพิตเชอร์หรือคนที่กำลังพิตชิ่งเนี่ยเหมือนกับการแต่งหน้าอาหารลองสังเกตดูนะสังเกตนะเวลาเราไปกินร้านอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งหรือว่าไปกินอาหารแบบที่มันค่อนข้างจะมีราคาหน่อยนะถ้าไปกินที่มีเชฟทำให้อาหารญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นสเต็กจะเป็นอาหารเป็นเมนคอร์สต่างๆก็แล้วแต่ลองสังเกตดูนะครับหน้าตาหรือภาพของอาหารที่อยู่ในเมนูเนี่ยอันแรกเนี่ยเราเลือกจากภาพนั้นก่อนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสไตลิสต์ในการออกแบบคอมโพสิชันของอาหารไม่ได้พูดถึงเรื่องรสชาตินะความน่ากินออกมาถ่ายปุ๊บแล้วเห็นไข่แซลมอนใสๆน้ำมันเยิ้มๆแวววับเรากำลังทำหน้าที่นั้นอยู่แต่ถามว่าอาหารอร่อยไหมนั่นคือนวัตกรรมแสดงว่าถ้าอาหารอร่อยอยู่แล้วแต่คนไม่เลือกซื้อเพราะภาพไม่สวยเพราะภาพไม่ดึงดูดเพราะภาพไม่เล่าเรื่องใช่ไหมครับการที่คุณซื้อกระเป๋าในห้างสรรพสินค้า
ใน Shopee ใน Shopback ใน Lazada ต่างๆนานาคู่ทุกวันนี้คุณก็ตัดสินใจจากรูปภาพใช่ไหมเออเพราะฉะนั้น2ร้านเหมือนกันนะเปรียบเทียบว่าขายกระเป๋าเหมือนกันเลยอันนึงถ่ายรูปไม่เป็นเลยโพสต์ลงไปแต่ของแท้แน่นอนพูดพิมพ์ยังไงตอบแชทไว้ยังไงลูกค้าก็จะสกิปผ่านอีกร้านหนึ่งขายของเกรด AAAA บวกบวกบวกของปลอมนะถ่ายรูปเนี้ยบดูดีมากคนจะให้ความสนใจเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเหมือนมีของที่อร่อยอยู่แล้วมีของที่ดีอยู่แล้วมีของที่เป็นนวัตกรรมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำหน้าที่เป็นฟู้ดสไตลิสต์แต่งหน้าอาหารตกแต่งสินค้าหรือบริการที่เราอุตส่าห์คิดมาจากดีไซน์ thinking อุตส่าห์วางแผนการตลาดไว้เป็นอย่างดีจาก BMC เนี่ยให้มาเป็นพิตชิ่งให้ได้ทำให้มันสวยงามทำให้มันตรงประเด็นตรงกับสิ่งที่คนต้องการให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเนื้อหาของวันนี้ครับในการสื่อสารการนำเสนออย่างมีวัตถุประสงค์มีหลักการที่เรียกได้ว่าการทำ storytellingStorytelling เนี่ยนะครับเป็นหลักการที่ว่าด้วยเรื่องของการเล่าเรื่องนะหลักการนี้เกิดมาจากทฤษฎีในเชิงของวรรณกรรมภาพยนตร์หรือว่าละครถูกใช้กันมาเนิ่นนานในเรื่องของการเขียนบทละครเขียนเพลงหรือเขียนอะไรต่างๆลองสังเกตดูครับเพลง3นาทีเนี่ยสามารถเล่าเรื่องได้ตั้งแต่ต้นยันจบพบกันยังไงประทับใจประทับใจกันตรงไหนรักกันเมื่อไหร่มีจุดแตกหักกันยังไงเลิกรากันไปไหมแล้วสุดท้ายจะจบที่แฮปปี้เอนดิ้งหรือว่าจะเลิกรากันไปเพลงแค่3นาทีนะมันทำให้เรารู้เรื่องมากเลยแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกได้ว่าฟูลคอนเทนต์ฟูลคอนเทนต์หมายถึงมันไม่รู้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะวิ่งเข้ามาหาโทรศัพท์มือถือคุณอ่ะคุณลองสกอร์ดูก็ได้ครับมันวิ่งไปเร็วมากเลยแล้วในระบบหลังบ้านของ Facebook หรือ IG ก็แล้วแต่เนี่ยก็จะรีพอร์ตด้วยนะครับว่าคุณหยุดดูสิ่งไหนสมมติคุณสนใจเกี่ยวกับรถยนต์อ่ะช่วงนี้ผมดูรถ Vespa อยู่รถมอเตอร์ไซค์ใช่มั้ยฮะพอผมหยุดดูแอดโฆษณาของรถ Vespa เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ครบ3วินาทีเนี่ย Facebook หรือ IG จะรีพอร์ตทันทีว่าคนคนนี้กำลังสนใจรถมอเตอร์ไซค์ Vespa อยู่แล้วหลังจากนั้นน่ะก็จะวิ่งยิงคอนเทนต์ของรถยนต์มอเตอร์ไซค์หลากหลายยี่ห้อมาหาคุณเลยเพราะฉะนั้นไอ้การที่ผมสนใจนั่นหน่อยภาพมันต้องดีใช่มั้ยการสื่อสารมันต้องดีเพราะฉะนั้นคนเราปัจจุบันมีเวลาน้อยหลักการของการทำ storytelling มันจึงต้องกระแทกใจทำให้คนสนใจได้ภายใน3วินาทีหรือถ้าคุณดู YouTube คุณลองดูนะฮะโฆษณาเนี่ยพอถึงประมาณ2วิกว่าๆเนี่ยจะมีปุ่มสกิปละถ้าไม่ใช่เป็นโฆษณาบังคับนะถ้าไม่ใช่โฆษณาบังคับนะคุณจะสกิปได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณดูมันต่อเขาจะอนุมานว่าคุณสนใจมันแล้วแสดงว่าคุณต้องทำให้เขาสนใจตั้งแต่3นาทีแรกถ้าเป็นการพิตชิ่งนะเพราะการพิตชิ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลา 5-7 นาทีงั้น3นาทีแรกเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเป็น Facebook คือวิเลยนะวินาทีเลยนะมันมีคนเคยทดสอบเขาบอกว่าหลักการของสมองคนเราเนี่ยนะจะเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้และปฏิเสธที่จะไม่รับรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่สนใจถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ตามคุณรู้ไหมครับว่าหมวกกันน็อกใส่แล้วไม่ใส่แล้วถูกจับคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณใส่ไหมคุณไม่ใส่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเคสกรณีศึกษากันนี้เขาทดลองก็คือว่าตื่นเช้ามาให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้หญิงคลากันเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวที่ฟังกันเมื่อคืนมันทราบไหมครับข่าวอะไรที่เขาคุยกันมากที่สุดเขาบอกว่าผลจากการทดสอบนะครับคนจดจำข่าว
กีฬาได้มากกว่าข่าวการเมืองหรือข่าวในเชิงของสังคมกฎหมายวิทยาศาสตร์เพราะเขาบอกว่ากีฬามันเป็นเกมเกมมันมีความท้าทายมันมีความแพ้ชนะมันมีจุดแปรผันมันมีจุดหักมุมของมันเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นในการติดตามมากกว่าใช่ไหมฮะเออเริ่มได้ไอเดียไหมว่าต้องทำให้งานเรามันน่าตื่นเต้นเป็นยังไงใช่ไหมครับอีกตัวอย่างนึงนะพูดไปเรื่อยๆนะดูสไลด์ไปเรื่อยๆนะอาจจะมีตัวอย่างเยอะนิดนึงเพราะเนื้อหามันไม่มีอะไรนะอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าเขาเปิดรับบริจาคให้กับเด็กกำพร้าอยู่สถานที่หนึ่งนะครับโดยเปิดวิธีการบริจาคเป็น2ช่องทางนะช่องทางแรกเนี่ยใช้การเขียนข้อความพรรณนานะเขียนข้อความพรรณนาเขียนเป็นบทประพันธ์นั่นแหละอีกอันนึงเนี่ยเขียนเป็นค่าสถิติเป็นแฟกต์เป็นข้อเท็จจริงเช่นเด็กกลุ่มนี้ขาดสารอาหารอะไรบ้างสารอาหารต่ำกว่าเกณฑ์เด็กกลุ่มนี้ต่ำกว่าเกณฑ์เท่าไหร่หนักหนามากเลยคือสารอาหารไม่พอเพียงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงแต่เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นแฟกต์เป็นสถิติเป็นดัชนีมวลกายเป็นการวัดค่าตึ๊ด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 แล้วเปิดรับการบริจาคอีกอันนึงใช้บทประพันธ์กับภาพถ่ายผลวิจัยออกมาว่ายอดบริจาคของการใช้บทประพันธ์หรือว่าภาพถ่ายเนี่ยมากกว่าเป็น2หรือ3เท่าของการนำเสนอข้อมูลที่เป็นแฟกต์เราอะรู้แหละว่าเด็กมันยากจนยังไงอะแต่เราไม่ได้พร้อมที่จะรับข้อมูลไงแต่การที่เราอ่านคำประพันธ์ที่เขียนมาเป็นตัวหนังสือร้อยเรียงกันเป็นบทกลอนแล้วมีภาพที่จะสื่อสะท้อนเห็นมันรับสารได้ง่ายกว่าและในสมองคนเรามันสามารถรับเรื่องนี้ได้ง่ายกว่าความเป็นเหตุเป็นผลในเชิงของวิทยาศาสตร์มันก็เลยเป็นหลักการที่เรียกได้ว่าการทำ storytelling นะครับหลักการ storytelling มีอยู่5ขั้นตอนของการทำงานมีขั้นของการปูเรื่องเดินเรื่องจุดพีค follow up แล้วก็ end ลองดูหนังละครที่เห็นอยู่ปัจจุบันนะครับง่ายๆเลยเมื่อกี้ย้อนกลับไปพูดถึงเพลงใช่ไหมฮะทุกคนเคยฟังเพลงมือปืนของวงศิษย์คัมภีร์ใช่ไหมที่หน้ากากทุเรียนเอามาร้องใช่ไหมครับคุณทอม39นะคุณเห็นไหมว่าเพลงเพียงแค่3หรือ4นาทีเนี่ยเล่าเรื่องได้ทั้งเรื่องเลยนะเป็นลูกน้องนายใช่ไหมฮะเห็นคนซื้อขายกัญชาคอยจัดการให้กับนายวันหนึ่งมาเห็นนายฆ่าเด็กทนไม่ได้ยิงหัวนายใช่ไหมฮะแล้วก็ดับหัวตัวเองเรื่องราวมันเยอะมากในเพลงเนี้ยแต่เล่าออกมาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยแค่บทเพลงบทคำร้องนิดเดียวมันเช่นเดียวกันครับห่วงเวลาที่จะใช้ใน3ใน5ถึง7นาทีมันต้องเป็นห่วงเวลาที่มีคุณภาพที่สุดคุณไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดหรอกครับว่าธุรกิจของคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้างคุณมานั่งเล่าถึงตาราง9ช่องคุณไม่มีทางพูดทันได้ใน 5-7 นาทีแต่คุณต้องยึดเอา5นาทีที่มีคุณค่าที่สุดให้ได้ว่าคุณควรจะพูดอะไรและไม่ควรจะพูดอะไรหรือควรจะพูดอะไรล่ะถ้ามีเวลาเหลือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องวางแผนนะครับผมกระบวนการวางแผนนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3สเต็ปพูดง่ายๆนะเอาง่ายๆเลยมันก็คือมีผู้พูดนะมีการประเมินผู้ฟังนะแล้วก็มีสื่อผู้พูดต้องมีความพร้อมทั้งกายใจการตื่นเต้นการประหม่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับกายและใจทำงานคู่กันเนาะถ้าควบคุมใจไม่ได้ก็ให้กายควบคุมแต่ถ้าควบคุมร่างกายไม่ได้ก็ให้ใจควบคุมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยนะครับเราเกิดความประหม่าเวลาต้องทำอะไรต่อที่สาธารณะหัวใจเราจะสูบฉีดเร็ว
เลือดก็จะไหลเร็วใช่ไหมครับเหงื่อออกเห็นไหมเหงื่อออกประมาตื่นเต้นมือบางคนมือสั่นบางคนเวลาพรีเซนต์ไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนดีแกะแล้วแกะอีกยัดเสื้อไว้ในกางเกงยัดแล้วยัดอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้แหละคือความประมาตื่นเต้นถ้าตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับก็ให้ร่างกายเป็นการควบคุมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ฟังมาว่าเฮ้ยถ้าตื่นเต้นให้หายใจเข้าออกยาวๆแต่รู้ไหมว่าเหตุผลของการทำอย่างนั้นทำไมเพราะเราหายใจออกยาวๆเนี่ยนะครับตัวปอดมันขยายแล้วช้าๆเนี่ยมันจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจมันน้อยลงผ่อนไปตามจังหวะการขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดบรรเทาการทำงานการสูบฉีดของเลือดทำให้เรานิ่งลงเนาะลองคิดดูก็ได้ครับตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยเนาะตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะครับเวลาที่เราเหนื่อยหมาดๆมาเลยเนี่ยเราหัวใจเต้นแรงมากใช่ไหมครับเขาถึงบอกว่าเวลาออกกำลังกายอย่าเพิ่งหยุดให้เดินก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ยกมือขึ้นยกมือสูงๆใช่ไหมฮะมันทำให้ช่วงปอดของเราเนี่ยมันขยายปอดเราก็ขยายขึ้นพอปอดขยายเราหายใจยาวลึกได้มากขึ้นเนี่ยหัวใจมันก็จะทำงานเบาลงแต่มันไม่ใช่แบบเบาแบบนั่งพักเลยไงมันมีจังหวะของมันอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เราหายเหนื่อยมากกว่าเดิมเร็วมากกว่าเดิมเพราะเราควบคุมด้วยการหายใจใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นในเชิงของร่างกายมีอะไรอีกเทคนิคการพูดที่ดีที่สุดนะครับควบคุม 3-4 อย่างน้ำเสียงสายตาภาษาท่าทางน้ำเสียงหมายถึงอะไรน้ำเสียงที่ดูหนักแน่นดูมีโทนดูเหมาะสมเช่นคุณกำลังไปพูดหาเสียงเห็นไหมเมื่อวันอาทิตย์ใครกลับไปเลือกตั้งอบต.กันบ้างใช่ไหมการที่เป็นนักการเมืองพูดจาต้องฉะฉานน้ำเสียงหนักแน่นเราจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหากับชาวบ้านได้ยังไงต้องให้คำมั่นสัญญาใช่ไหมถ้าขึ้นไปแล้วเสียงแหลมเปี๊ยบพูดทีเล่นทีจริงมันก็ไม่น่าเชื่อถือหรือแม้กระทั่งทนายหรือหมอมาพูดทีเล่นทีจริงมันก็ไม่เหมาะโทนเสียงน้ำเสียงสำคัญมีการเว้นจังหวะสูงต่ำมีจังหวะใช่ไหมฮะสายตาหลายคนมีปัญหาว่าเวลาไปพูดต่อหน้าสิทธิสาธารณชนเนี่ยไม่รู้จะมองอะไรดีมองตรงนั้นมองนี้คือไม่รู้จะเอาตาไปวางที่ไหนดีก็จ้องมันคนตรงหน้านั่นแหละสายตาในการพูดที่ดีนะครับควรจะมองที่เขาเรียกว่ามองแบบกวาดมองแบบกวาดก็คือมองแบบย้ายจุดเช่นคนนั่งกัน10คนไม่ควรจะมองที่คนใดคนหนึ่งเขาจะหาว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยไปจ้องกันแต่เขาใช่ไหมวางวันนี้ปุ๊บ5วินาทีเปลี่ยนจุดซ้ายขวาหน้าหลังไปเรื่อยๆเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าการมองแบบกวาดและเปลี่ยนจุดไปเรื่อยเหตุผลที่เราต้องทำอย่างนี้1คือเป็นการให้เกียรติผู้ฟังว่าเรากำลังดูอากัปกิริยาเขาอยู่นะ2มันเป็นประโยชน์กับผู้พูดเพื่อเช็คว่าผู้ฟังเข้าใจหรือเปล่าถ้าเขาดูแล้วทำคิ้วขมวดหน้างงๆกับเขาทันแล้วทำหน้าพยักหน้าอย่างเงี้ยก็จะรู้ได้ว่าผู้ฟังเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เรานำเสนอหรือเปล่าเช่นตอนเนี้ยผมกำลังพูดแบบผมไม่เห็นหน้าคุณเลยเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าคุณกำลังนอนอยู่คุณกำลังทำอากัปกิริยาอยู่มันก็เป็นความยากของผมเนี่ยที่ตอนนี้ผมต้องทำหน้าที่สำหรับการนำเสนอบางอย่างผมอาจจะนำเสนอไม่ดีก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เห็นอากัปกิริยาผมมองย้ายจุดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยผมอาจจะมองไปที่จอแล้วผมไม่ได้มองที่กล้องใช่ไหมหรือผมมองย้ายจุดไปเรื่อยๆเพื่อแสดงเห็นว่าผมกำลังสนใจคุณอยู่น้ำเสียงสายตาแล้วนะภาษาครับภาษานี่เป็นข้อผิดพลาดกันเยอะภาษาถิ่นอันนี้เราจะติดกันเยอะคือเราคนใต้นะครับก็ไม่ต้องห่วงใครเป็นคนภาคเหนือภาคอีสานภาษาถิ่นมันมาอยู่แล้วครับแต่เวลาที่เราต้องพูดในที่สาธารณะต้องเตรียมพร้อมอาจจะใช้เพื่อเป็นกิมมิคได้ครับภาษาที่เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาที่เป็นศัพท์แสลงภาษาพูดควรระวังภาษาที่เป็นภาษาแชทควรระวังหรือภาษาที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มเช่นคุณเป็นกลุ่มวิศวกรที่คุณทำซอฟต์แวร์ผมเคยไปพิชชิ่งรายการหนึ่งผมเป็นกรรมการมีคนมาจาก
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะฮะเขาก็ทำแอปพลิเคชันบางอย่างเพื่อให้เขียนภาษา C ภาษาคอมพิวเตอร์น้อยลงก็ทำดีนะครับคนอื่นเขารู้เรื่องหมดเลยผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าผมไม่ได้มาจากสายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นในการพูดเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนภาษาที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายศัพท์เทคนิคบางตัวต้องอธิบายสูตรเคมีที่จำเป็นนะถ้าต้องใช้ในการพรีเซนต์ใช้ครับแต่ว่าต้องอธิบายว่ามันทำยังไงแล้วพูดให้ง่ายพูดให้ง่ายอันนี้สำคัญนะศัพท์เทคนิคเช่นในการพรีเซนต์ iPod ตัวแรกของสตีฟจ็อบส์ในยุคนั้นเรายุคเปลี่ยนผ่านระหว่าง 4P ไป 4C จำได้ไหมเราให้ความสำคัญกับ P product ว่ามันมีขนาดกี่จิกมันมีแบตเตอรี่เท่าไหร่มันทำอะไรได้บ้างมันมีฟังก์ชันอะไรเราให้ความสำคัญกับ product แต่ว่า iPod ไปให้ความสำคัญกับคุณค่าครับโดยการนำเสนอในวันเปิดตัวของสตีฟจ็อบส์เนี่ยไม่ได้พูดครับว่าความจุเท่าไหร่แต่ว่าในวันที่นำเสนอเนี่ยนะครับสตีฟจ็อบส์บอกว่าหากคุณฟังเพลงใน iPod เครื่องนี้เนี่ยแล้วคุณนั่งเครื่องบินจากโลกไปดวงจันทร์แล้วกลับมาที่โลก1รอบคุณจะยังฟังเพลงใน iPod เครื่องนี้ไม่หมดไม่ได้พูดครับว่ากี่จิกะไบต์เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่จิกะไบต์หรือ 3,000 เพลงเนี่ยมันยาวนานขนาดไหนผมไม่เคยเอาเพลงมาต่อกันแต่การพูดของสตีฟจ็อบส์ทำให้สิ่งที่เป็นเทคนิคอลมันเข้าใจได้ง่ายและสิ่งสำคัญก็คือมันเห็นภาพคุณจะบอกว่าไปซื้อของให้หน่อยสิอยู่ไม่ไกลไม่ไกลของคุณเท่าไหร่เคยไปเที่ยวภูไหมภูกระดึงเงี้ยเฮ้ยน้องอีกไม่นานละจะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วโอ้ใกล้จะถึงของพี่กับใกล้จะถึงของผมคนละเรื่องกันนะฮะแล้วพูดให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นการพูดเห็นภาพใช้หลักการเรียกว่า analogy หรือการเทียบเคียงน้ำเสียงสายตาภาษาต่อไปครับท่าทางมือการออกแอคชั่นบางอย่างดูโน้ตอุดมไหมครับโน้ตอุดมแต้พานิชเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ภาษากายดีๆมากแสดงบทบาทสมมุติได้อย่างสนุกสนานมือต้องออกนะครับด้วยความเป็นธรรมชาติของคนเราเวลาที่เราจะพูดเพื่อทำให้มันมีอรรถรสในการพูดใครที่พูดแล้วมือไม่ออกเนี่ยบางคนกังวลใช่ไหมครับพูดแล้วมือไม่ออกเนี่ยแล้วยืนนิ่งเลยเอามือประกบข้างตัวไว้เนี่ยแบบนี้เสียบุคลิกเหมือนกันถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะครับเอามือประสานกันซ้ายทับขวาเนี่ยแล้ววางไว้ที่ตรงเข็มขัดประมาณนั้นแต่ไม่ใช่กลุ่มเป้านะครับไอ้ยืนอย่างนั้นก็ไม่ดียืนให้มีมาตรนะน้ำเสียงสายตาภาษาท่าทางท่าทางนี่สำคัญนะครับการยืนผู้ชายไม่ได้ยืนเท้าชิดนะครับเว้นระยะห่างเท่าไหร่แล้วก็เปิดเท้าผู้หญิงยืนยังไงยืนให้เป็นธรรมชาตินะครับแต่ไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะเรียนได้มันธรรมชาติแล้วก็พูดคุยอย่างเป็นมิตรนะน้ำเสียงสายตาภาษาท่าทางนะครับในเรื่องของกายและใจเตรียมใจให้พร้อมนะพักผ่อนให้พอจิตใจสงบนะครับผมพึ่งทางธรรมไปนะเตรียมเนื้อหาในภาพคือไอสไตล์ถ้าคุณเป็นอัลเบิร์ตไอสไตล์เนี่ยคุณจะอธิบายงานของคุณให้คนอื่นฟังได้ยังไงให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วทุกคนเข้าใจที่สุดว่าหลักการในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นยังไงยากนะเพราะฉะนั้นสองใครที่ทำแอปพลิเคชันของใครที่ทำโปรดักต์อย่างแรกเลยคุณต้องอธิบายไอ้ฟังก์ชันการทำงานนั้นอะให้เข้าใจได้ก่อนว่ามันทำงานอย่างไรมันเป็นนวัตกรรมยังไงอันนี้สำคัญมากนะครับหลายๆคนตอนทำไฟล์พิชชิ่งเนี่ยคุณเข้าใจหลักการทำงานของสินค้าคุณหรือยังเช่นไม่ได้บอกแค่ว่าอ๋ออาจารย์มันจะหดได้มันจะยืดได้มันจะหดได้มันจะระบายอากาศได้มันจะไอ้คำว่าได้นะมันคืออะไรมันทำงานอย่างไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นเชิงเทคนิคเนื้อหาที่เป็นปกติคุณต้องอธิบายให้รู้ว่ามันเป็นยังไงและประเมินผู้ฟังเสมอว่าวันนี้เราไปพูดให้ใครฟังถ้าเราไปพูดให้คนที่มีความรู้ฟังอีกแบบหนึ่งถ้าเราไปพูดให้เด็กนักเรียนฟังอีกแบบหนึ่ง
ถ้าเราไปพูดให้เด็กอนุบาลฟังเนื้อหาก็ต้องปรับไปอีกแบบหนึ่งคอนเทนต์อาจจะเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่การที่จะสอนให้เด็กแปลงฟันนะการที่จะสอนให้เด็กอนุบาลแปลงฟันเนี่ยคุณคิดว่าเอาคุณหมอไปสอนกับเอาคุณครูประจำชั้นเข้าไปสอนเนี่ยใครจะสอนได้ดีกว่ากันแมสเสจเหมือนกันเอาคำอาจจะเหมือนกันก็ได้หมออาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าจะบอกนู่นนี่นั่นแต่เด็กอาจจะงงไปเลยก็ได้แต่การที่ให้ครูประจำชั้นเขารู้ว่าควรจะพูดกับเด็กยังไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องไงเราต้องประเมินผู้ฟังและเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมการพูดโดยที่ไม่มีเนื้อหามันจะเกิดความประมาทเหมือนกับว่าการพูดโดยที่การไม่รู้จริงและการพูดที่ดีที่สุดนะครับเป็นการพูดที่พูดจากประสบการณ์นั่นหมายถึงว่าคุณควรจะพูดจากความล้มเหลวและความสำเร็จที่คุณได้ผ่านมานั่นจะเป็นสิ่งที่คนอยากฟังที่สุดผมคงไม่อยากรู้หรอกครับว่าโลโก้ Apple เนี่ยใครเป็นคนดีไซน์แต่ผมอยากรู้ครับว่าเขามีวิธีการคิดอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเตรียมเนื้อหาให้ดีถ้าเป็นพิชชิ่งในวิชานี้จริงอยู่ครับอาจารย์อยากรู้ว่าสินค้าคุณมีความใหม่ตรงไหนแล้วจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงแต่อาจารย์อยากรู้ในพิชชิ่งว่าคุณทำอะไรกับมันมาบ้างมีความล้มเหลวมีความผิดพลาดคุณแก้ปัญหาอะไรอย่างมันอันนั้นแหละจะเป็นตัวประเมินได้ว่าคุณได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งหรือเปล่าเพราะเราอยากรู้ว่าประสบการณ์ทำงานของคุณเนี่ยที่มันลองผิดลองถูกมาเนี่ยมันมีการพัฒนาการไหมเราอยากรู้พัฒนาการมากกว่าเอาคำหรือเราอยากรู้ในเชิงของโปรเซสมากกว่าปลายสุดท้ายปลายสุดท้ายถ้ามันดีมันดีอยู่แล้วครับแต่เราอยากรู้ว่าในโปรเซสคุณใช้วิธีคิดอะไรวิธีการทำงานวิธีทูยังไงใช่ไหมครับนั่นคือส่วนของเนื้อหาที่อยากรู้ส่วนสุดท้ายครับที่เป็นเรื่องของ3กลุ่มเนาะคือเรื่องของสื่อหรือมีเดียโอ้โหตอนนี้เนี่ยเครื่องมือในการเป็นสื่อและเป็นมีเดียให้คุณเนี่ยมันเยอะมากเลยนะฮะมันเยอะจนกระทั่งว่าคุณสามารถทำสื่อออนไลน์กันได้ง่ายๆถ่ายภาพตัดต่อได้ในเวลาไม่กี่วินาทีการใช้โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์การใช้สื่อวิดีโอการใช้สื่อเสียงการทำภาพประกอบสื่อที่ดีเหมือนการแต่งหน้าที่ดีฮะเคยเห็นผู้หญิงไหมฮะ before after เห็นไหมฮะสื่อที่ดีอาจจะหมายถึงแปลงปัดแก้มที่มีคุณภาพคุณใช้แปลงอันละ100กับแปลงอันละ 1,500 เงี้ยผมว่ามันต่างกันมันอาจจะทำให้เครื่องสำอางคุณถนอมอายุการใช้งานไม่ใช่ทำให้ผิวคุณดีขึ้นหรือมันทำให้ผิวหน้าคุณดีขึ้นในเอาคัมของความแต่งหน้าแต่โปรเซสมันก็ดีด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสื่อที่ดีหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่ผู้ฟังจะได้รับรู้ไปพร้อมกับการนำเสนอรูปประกอบต้องเคลียร์ต้องชัดไม่เอาภาพแตกๆมาไม่เอาภาพที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องการสื่อสารเข้ามาเช่นเรื่องของมูดบอร์ดที่ทำไปแล้วรสอันนี้อาจจะไม่ได้เพราะเรานำเสนอแต่ไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะมีรสชาติให้เราด้วยก็ได้นะกลิ่นทำได้ไหมทำได้นะแต่สื่อสารด้วยภาพเช่นคุณถ่ายภาพปลาเค็มบีบฝานหัวหอมกระเทียมโรยบีบมะนาวใส่พริกสดมันอาจจะมีกลิ่นเตะมาเลยก็ได้นะครับเสียงการใช้นำเสียงผู้พูดการใช้เสียงจากในวิดีโอหรือภาพประกอบหรือเสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์บางอย่างแต่อย่าเยอะไปนะครับในสื่อนำเสนอเนี่ยอย่าเยอะไปนะเช่นเอฟเฟกต์เวลาเปลี่ยนไฟล์ว่าฟิวเฝ้าหรือเอฟเฟกต์ตกใจเอฟเฟกต์เสียงปมมืออย่าเยอะไปหรือเสียงประกอบอื่นใดที่เป็นเพลงใช่ไหมครับเวลาผมตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมมักจะเลือกจากอารมณ์เพลงก่อนเพราะเพลงมันจะนำเราเข้าสู่อารมณ์ได้ง่ายกว่าภาพพอคนฟังเพลงมาก่อนปุ๊บมาเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเตรียมสื่อดีๆแล้วที่สำคัญก็คือว่าย้อนกลับไปก็คือว่าสื่อกับเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะสอดคล้องกันเมื่อไหร่ที่คุณใส่เนื้อหาไปเยอะไม่มีการ analyze การวิเคราะห์
คุณจะอ่านมันคุณจะอ่านเนื้อหาที่อยู่ในสื่อทันทีโดยอัตโนมัติเพราะคุณใส่เนื้อหาเยอะมันทำให้คุณติดกับดักของเนื้อหาว่าคุณกลัวจะพูดมันไม่ครบแต่เปลี่ยนแปลงไปครับถ้าคุณมีเนื้อหามันหนึ่งหน้า A4 แล้วบุญย่อยเป็นบูลเลตหรือเป็นกลุ่มคำสัก4หรือ5กลุ่มคำแล้วพูดเอาอันนั้นจะทำให้น่าสนใจมากกว่าและในสไลด์นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดในสไลด์ควรจะใส่ในสิ่งที่เป็นข้อมูลแต่สิ่งที่นอกจากนั้นคุณควรจะพูดเพื่อนำเสนอนะครับพูดถ้าคุณไปเริ่มอ่านแล้วมันจะติดแล้วมันฟังดูแล้วไม่น่าฟังเลยนะครับต่อไปครับ8ขั้นตอนที่จะทำสไลด์นำเสนอได้ดีเนาะอันแรกครับให้ความสำคัญกับความใหญ่ใหญ่นะอ่านง่ายตัวใหญ่แม้อยู่ไกลอาจจะลองดูครับลองเปรียบเทียบดูเอาถอยไประยะห่างถ้ามันยังเห็นในระยะประมาณ1เมตรเนี่ยผมว่าใช้ได้ละยังอ่านออกยังเห็นว่าภาพนั้นต้องการสื่อสารอะไรนั่นคือเรื่องของภาพก่อนนะครับภาพต้องมีความละเอียดที่ดีในเรื่องของตัวอักษรอันนี้สำคัญมากเลย1คือการเลือกฟอนต์รูปแบบของฟอนต์คุณเห็นรูปแบบของฟอนต์3อันนะครับอันบนคือดูเป็นตัวเขียนดูขี้เล่นดูเป็นกันเองดูรีแลกซ์ดูสนุกอันที่2ดูโมเดิร์นและเป็นทางการอันที่3ดูร่วมสมัยคลาสสิกสังเกตไปนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าตัวหนังสือแบบมีเชิงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นเชิงแบบนี้ออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันวินเทจมันคลาสสิกล่ะแบบไม่มีเชิงแบบนี้จะให้ความรู้สึกโมเดิร์นทันสมัยแบบนี้ที่เป็นตัวเขียนจะรู้สึกว่ามันสนุกสนานรีแลกซ์นั่นคือรูปแบบของการเลือกฟอนต์เลือกให้ถูกก่อน2วิธีการใช้ครับขนาดเราพูดไปแล้วสีสันเนี่ยมีหลักการที่ชื่อว่าโฟร์กราวด์กับแบ็คกราวด์ฉากหน้าและฉากหลังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกใช้แบ็คกราวด์เป็นสีเข้มจงใช้หนังสือสีอ่อนเมื่อไหร่ที่ใช้ฉากสีอ่อนใช้ตัวหนังสือสีเข้มฮะ BMC ที่ส่งมาเนี่ยผมดูแล้วหลายๆคนบางกลุ่มฉากมันเป็นสีขาวคุณใช้ตัวหนังสือสีรุ้งมาเลยอ่ะใช้สีม่วงนีออนใช้สีเขียวนีออนใช้สีฟ้าอ่านยากมากครับอ่านยากมากเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงหลักการนี้นะครับหลักการนี้มันเป็นเรื่องของการมองเห็นคุณสังเกตดูง่ายๆก็ได้ครับส่วนใหญ่แล้วป้ายเตือนเวลาเราขับรถเนี่ยป้ายเตือนเห็นไหมสีเหลืองดำมองเห็นแต่ไกลป้ายทางด่วนเห็นไหมน้ำเงินขาวป้ายสถานที่ท่องเที่ยวเขียวขาวเนี่ยคุณเอาหลักการคู่สีจากป้ายจราจรก็ได้นะจะได้เห็นแต่ไกลใช่ไหมอาจารย์บอกว่าเห็นแต่ไกลใช่ไหมอะไรที่เห็นแต่ไกลได้เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับหลักการฉากและพื้นหลังโฟกัสแบ็กกราวด์นะครับอันนี้อย่าพลาดนะเคลียร์เคลียร์หมายถึงเนื้อหาต้องกระชับชัดเจนตรงประเด็นเรามีเวลา 5-7 นาทีเท่านั้นในกี่สไลด์ก็ว่าไปคุณควรจะพูดไอ้จุดที่มันสำคัญที่สุดไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างถ้าต้องเลือกกินปลาสักตัวนึงอ่ะตัวที่มีคุณค่าเราเลือกกินตรงพุงปลาเนี่ยอันนี้ไม่เถียงนะคนนี้คนอื่นไม่ชอบกินพุงปลานะแต่หมายถึงว่าสมมติว่ามีก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยกลัวถูกแย่งลูกชิ้นไหมเราต้องพูดไอ้จุดที่มันดีที่สุดของเราก่อนให้คนสนใจภายใน3นาทีได้ก่อนแล้วเขาจะตามหลังมาเองฮะเคลียร์กระชับคุณไม่มีทางพูด BMC ได้ครบ9ช่องนะจุดที่มันเป็นไฮไลท์เข้าประเด็นแต่คุณต้องวางแผนไงครับสมมติคุณมี15สไลด์ใช่ไหมฮะสไลด์1ถึง3พูดเรื่องนี้4ถึง6คุณพูดเรื่องนี้แล้ว4ถึง6เนี่ยอันนี้พูดเรื่องconsumer segment อันนี้พูดเรื่อง value อันนี้พูดถึงเรื่องของกระแสรายได้ต้องวางแผนแล้วมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าหน้าเนี่ยพูดเรื่องอะไรแล้วค่อยมาตรวจสอบกันว่ามันตรงประเด็นไหมนะครับ clean ต้องสะอาดครับหลักการที่บอกไปแล้วฉากหน้าพื้นหลังฉากหลังไม่ต้องมีประดับตกแต่งเยอะสำหรับสายประดับประดาสายพร็อพมีกิ่งไม้มีตัวหนังสือวิ่งวับไปวับมาอาจจะไม่จำเป็นนะเน้นความเรียบง่าย
อ่านได้เข้าใจอันนั้นมาเป็นอันดับแรกก่อนแล้วถ้าสไลด์มันสวยขอให้สวยด้วยคอมโพสิชันสวยด้วยการจัดวางองค์ประกอบสวยด้วยไอคอนที่สื่อความหมายสวยด้วยโทนสีที่มีการคุมกันแล้วแต่อย่าใส่ไปเยอะเกินไปเพราะอะไรครับเพราะคุณใส่เยอะเกินไปเนี่ยบางครั้งพวกสิ่งประดับประดาเนี่ยมันรบกวนสายตากิ่งไม้ดวงดาวหรือเอฟเฟกต์บางอย่างเนี่ยมันรบกวนสายตารบกวนการรับรู้นะครับซึ่งควรจะแบ่งเลเยอร์ของตัวเทมเพลตถ้าคุณใช้ PowerPoint ใช้ Keynote หรือแม้กระทั่งใช้ Canva เนี่ยพยายามสังเกตตัวเทมเพลตที่มีสำเร็จรูปของพวกที่เขามีมาให้แล้วเนี่ยเขาพยายามแบ่งชัดเจนนะครับแบ่งขวาเป็นภาพบ้างซ้ายเป็นตัวหนังสือตรงกลางเป็นคำโควตโฆษณาหรืออื่นใดก็แล้วแต่มันจะมีเลเยอร์ของมันอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีเลเยอร์หรือมีรูปแบบที่มันชัดเจนมันสร้างให้กับผู้ฟังเนี่ยจดจำได้ง่ายเพราะเราใช้รูปแบบซ้ำกันไปเรื่อยๆสังเกตดูนะทำให้เราจดจำภาพที่เราเห็นได้ง่ายนั่นคือคลีนนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคลีนต้องเป็นสีขาวนะไม่เกี่ยวนะมันจะเป็นสีอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องมีองค์ประกอบที่มีคอมโพสิชันที่ดีนะฮะซิมเปิลครับทุกอย่างมันต้องง่ายทั้งในเรื่องของเนื้อหาอย่างที่บอกไปแล้วคำเทคนิคจุดขายจุดเด่นที่จะพูดด้วยภาษาที่ง่ายมันต้องง่ายในเรื่องของการสื่อสารสื่อต้องไม่ซับซ้อนผมพูดเสมอใช่ไหมครับว่าข้อมูลต่างๆถ้ามันเยอะมากคุณทำเป็นกราฟหรือคุณเอากราฟมาแต่การที่คุณเอากราฟทั้งอันมายัดลงไปในสื่อนำเสนอมันก็ไม่น่าดูถูกต้องไหมงั้นสมมติคุณสนใจแค่ว่าปัญหาของคนใช้เครื่องสำอางในอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยที่มีรายได้เท่านั้นนี่คุณโค้ดมาเลยครับว่าคุณอาจจะโน้ตข้อมูลจากข้อมูลตรงนี้แต่ว่าได้ข้อมูลมาว่าตึกเรียบง่ายเอามานำเสนอใหม่โดยใช้ไอคอนสัญลักษณ์สีอะไรที่ร้ายแรงใช้สีแดงเห็นไหมฮะที่รัฐบาลโดนจวกเรื่องของค่าตัวเลขการทำกราฟิกของการแสดงไอคอนของผู้ติดเชื้อฮะผู้ติดเชื้อไม่ทำไมไม่ใช้สีที่มันดูรุนแรงยุคหลังก็เลยมาเปลี่ยนเห็นไหมฮะใช้สีในการสื่อสารให้มีความง่ายใช้ตัวหนังสือที่อ่านง่ายเรียบง่ายไม่ซับซ้อนไม่ต้องตีความอะไรก็ดูออกซ้ายขวาบนล่างใช้เซนส์ของการมองเห็นปกตินะครับข้อที่5ครับต้องมีสตอรี่เทลลิ่งที่น่าสนใจสตอรี่ที่น่าสนใจหมายถึงมันต้องมาจากแฟกต์มาจากข้อมูลความเป็นจริงที่น่าเชื่อถือก่อนนะเช่นคุณบอกว่าคุณกำลังจะทำสิ่งเนี้ยนวัตกรรมตัวเนี้ยเกิดขึ้นมาให้มีการระบายอากาศมากเลยเสื้อตัวเดียวสามารถปรับได้ทั้งร้อนทั้งเย็นมันทำยังไงอ่ะคุณก็ต้องอธิบายในเชิงเทคนิคก่อนแต่การอธิบายในเชิงเทคนิคนั้นบางครั้งมันไม่น่าฟังคุณเลยต้องอธิบายเป็นเรื่องเล่าผมจะเล่าที่มาของขนมครกให้ฟังขนมครกเนี่ยนะครับคอควายรอเรือกอไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ชื่อขนมครกมันชื่อขนมคนรักกันที่มามันเป็นอย่างนี้ครับที่ได้ชื่อว่าคนรักกันก็มีชายหญิงอยู่คู่หนึ่งแอบรักกันแต่ว่าคุณพ่อไม่เห็นด้วยคุณพ่อของผู้หญิงนะครับผู้ชายเนี่ยชื่อว่าแป้งมีความรักเหมือนไอ้หนุ่มลูกทุ่งคนหนึ่งที่หลงรักลูกสาวกำนันผู้หญิงคนนั้นชื่อกะทิมีพ่อที่ค่อนข้างจะดุและต้องการให้ตัวเองแต่งงานกับคนที่มีฐานะในตลาดพล็อตเรื่องเหมือนหนังไทยเลยฮะสองคนนี้รักกันมาสักระยะหนึ่งพอคุณพ่อที่เป็นกำนันรู้ดีว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาแยกจากกันก็เลยขุดหลุมพรางไว้หลังบ้านแล้วหลอกล่อครับให้สองคนนี้มาเจอกันครับพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยก็ทำการผลักผู้ชายที่ชื่อแป้งเนี่ยหล่นลงไปตายในหลุมที่มีกับดักก็นอนตายผู้หญิงที่ชื่อกะทิทนเห็นไม่ได้ครับคนที่เรารักเสียชีวิตกระโดดลงไปตายทับในหลุมนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลุมๆนั้นก็จะมีแป้งอยู่ด้านล่างแล้วก็มีกะทิอยู่ด้านบนงั้นมันก็เลยเป็นที่มาของขนมครกที่เป็นหลุมใช่มั้ยฮะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็เทราดด้วยกะทิก็กลายเป็นขนมที่บูชาความรักที่ชื่อว่าขนมของคนรักกันหรือขนมครกนี่เองนี่คือเอาหลักการแล้วเอาสตอรี่มาช่วยเพื่อให้มันสนุกขึ้นแบบเนี้ยคุณอาจจะบอกว่าขนมของคุณมันมีความพิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้แต่การมีเรื่องเล่ามันจะทำให้เสพง่ายขึ้นหลักการในเชิงสตอรี่เทลลิ่งใช่ไหมฮะมีการเดินเรื่องเคยดูเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียสไหมฮะหรือเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฮะเป็นเรื่องของการรักกันของสองตระกูลในเมืองใหญ่ที่ไม่ถูกกันเหมือนกันพี่แป้งกับน้องกะทิเลยแต่พี่แป้งเลือกที่จะใช้กลอุบายที่ทำเสมือนว่าแกล้งตายใช่ไหมครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งผู้หญิงไม่ทราบว่าแกล้งตายก็เลยกินยาตายจริงพอผู้ชายฟื้นขึ้นมาเห็นแฟนตัวเองตายก็เสียใจมากๆเลยแสดงว่าการทำสตอรี่เทลลิ่งมันต้องมีจุดหักมุมอะมันไม่มีจุดพีคของเรื่องหมายถึงถ้าเปรียบเสมือนเมื่อกี้โรเมโอและจูเลียตใช่ไหมฮะจุดที่กินยาตายแล้วกลับมาเห็นว่าแฟนของเองตายโดยเป็นอุบายนั่นคือจุดหักเหของเรื่องถ้าพูดย้อนกลับไปถึงเรื่องของมือปืนเพลงมือปืนของพี่ปูพงศิษฐ์จุดไฮไลท์ของเรื่องมันอยู่ที่ว่ามือปืนคนนั้นเนี่ยไปเห็นนายเนี่ยฆ่าเด็กตัวเองก็เลยคิดถึงสำนึกในจิตใจว่าเราไม่เห็นถึงความดีงามในจิตใจบ้างหรือก็เลยชักปืนมายิงนายคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้สตอรี่ในเพลทที่คุณตั้งใจจะนำเสนอนะคุณต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเล่าเรื่องต่อเรื่องให้น่าสนใจว่ามีปัญหาอะไรแล้วจุดไฮไลท์ของการแก้ปัญหาคืออะไรผลของการแก้ปัญหาแล้ว falling down มันได้อะไรกลับมาแล้วผลนั้นมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจแบบไหนนั่นแหละคือการใช้ storytelling ที่เกี่ยวข้องกับการทำ startup หรือ pitching หลักการเดียวกันเนาะตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวสไลด์เห็นไหมฮะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันมีลำดับการเรียงขั้นตอนเห็นไหมฮะสังเกตไอคอนตรงนี้ไหมครับมีรูปหลอดไฟมีรูปหนังสือมีรูปฟันเฟืองสมองมีรูปคำพูดแต่ละอันใช้ไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะตัวหนังสือที่เป็นเฮดใช้ตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือรองหรือเป็นบทความใส่ตัวหนังสือเล็กได้ครับมีภาพประกอบหรือมีไอคอนที่ส่งเสริมกันมีเลขหน้าถ้าไม่พอตัดภาพประกอบออกไปแต่เปลี่ยนคอลัมน์เป็น2คอลัมน์และมีไอคอนเพื่อสื่อความหมายก็ได้ถ้าเนื้อหายังเยอะอยู่ให้แบ่งเป็นบูเลต์บูเลต์ก็คือพอยต์ครับด้านล่างซ้ายเห็นไหมเป็นประเด็นครับอันนี้พูดถึงเรื่องของความแข็งแรงอันนี้พูดถึงเรื่องความปลอดภัยอันนี้พูดถึงเรื่องบริการอันนี้พูดถึงเรื่องการขนส่งอันนี้พูดถึงเรื่องของหน้าตาของผลิตภัณฑ์อันนี้พูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันแยกเป็นประเด็นและสุดท้ายครับโค้ดครับถ้ามีคำพูดที่เป็นข้อสรุปหรือการอ้างอิงมาจากคำพูดคนใดคนหนึ่งใส่คำพูดได้ครับใส่เจ้าของคำพูดก็ได้ครับหรือใส่ในเชิงทฤษฎีก็ได้แนวคิดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อ้างว่ามานะครับงั้นอันนั้นเป็นตัวอย่างครับซึ่งมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับข้อต่อไปครับเรามีการใช้สื่ออย่างอื่นได้ด้วยเดี๋ยวนี้วิดีโอภาพสื่อเสียงแสงเต็มไปหมดเลยสังเกตดูไหมครับภาพสื่อการสอนของผมก็ยังมีวิดีโอเสริมเยอะแยะเลยมีพอดแคสต์ไหมมีวิดีโอก็มีเสียงก็มีบางครั้งมันช่วยสร้างอารมณ์อย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับรูปรสกลิ่นเสียงนะครับได้หมดได้หมดเนาะหรือบางครั้งเวลามาพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอร่อยคุณจะบอกว่ามันอร่อยอ่ะแต่คุณไม่มีเขาชิมเลยอ่ะการขายของอ่ะคุณคุณจะบอกว่าเอ้ยกินอันนี้แล้วไม่อ้วนเนี่ยคุณจะทำยังไงเขาเชื่อนอกจากคุณมีข้อมูลทางโภชนาการหรือมี before after คุณกำลังทำเครื่องสำอางคุณไม่มีใครดูแล้วก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงใครเข้า
เคาน์เตอร์เครื่องสำอางผู้หญิงนะครับจะทราบดีว่าเวลาไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยคุณจะหน้าดียังไงก็แล้วแต่คุณไปเจอเครื่องตรวจอะไรของเขาเนี่ยคุณจะหน้าไม่ดีหมดเลยเพราะเขากำลังจะทำให้คุณเห็นว่าคุณมีปัญหาผิวไงแล้วใช้เถอะแล้วปัญหานั้นจะหมดไปมันจะเป็นกล้องเป็นเครื่องมืออะไรต่างเพื่อทำให้คุณอินกับปัญหานั้นแล้วจ่ายเพื่อจบในการแก้ปัญหาแล้วสังเกตนะครับไฟเครื่องไฟที่อยู่ตามเคาน์เตอร์เครื่องสำอางจะเป็นไฟโทนอุ่นโทนอุ่นก็คือสีแบบออกเหลืองๆเพราะมันจะทำให้ผิวคุณผิวคนเอเชียเนี่ยมันดูอุ่นครับแล้วแต่งหน้ายังไงก็ดูดีฮะเขาจะไม่ใช้ไฟสีขาวมันจะเห็นหน้าซีดนะครับนั่นแหละเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าสื่อนะครับหรือแม้กระทั่งสมมติเราเรียนออนไลน์กันอย่างเงี้ยผมจะทำไงไม่ให้คุณเบื่อดีผมก็ต้องมีสื่อนู่นนี่นั่นนอกจากเขาพูดก็ต้องยกตัวอย่างให้เข้ากับคุณลองพยายามคิดถึงนักศึกษาดูว่าถ้าเราเป็นเด็กนักศึกษาเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างสอนก็ต้องไม่เยอะไปเวลาต้องน้อยเพราะเราเจอกันออนไลน์เห็นหน้าก็ไม่เห็นหน้าพูดแต่ประเด็นสำคัญก็พอที่เหลือนักศึกษาเขาโตแล้วให้เขาไปดูเองเนาะเราต้องเข้าใจข้อที่7ครับเวลาต้องซักซ้อมนะครับพิตชิ่งตามมาตรฐาน5ถึง7นะครับน้อยกว่า5ก็ไม่ได้เกินกว่า7ก็ไม่ดี Hit the point ควรจะอยู่นาทีที่3เพื่อทำให้เขาดึงจุดสนใจมาถึงปัญหาถ้านาทีที่3เขาสนใจเขาจะฟังต่ออย่างตั้งใจตามหลักการนะครับควรเรียงลำดับสไลด์นะไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรก่อนก็ได้นะครับวางโครงสร้างควรจะวางโครงสร้างก่อนมีกี่สไลด์ต้องจับเวลาต้องซ้อมในโปรแกรมต่างๆมันมีเวลาให้จับอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะนั้นเรื่องเวลานี่สำคัญนะครับพูดเยอะก็ไม่ใช่ว่าดีผมยิ่งบอกว่ามันควรจะพูดในสิ่งที่จำเป็นต้องพูดเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจำเป็นเกินไปนะบางคนให้เวลา 5-7 ใช้ไป2นาทีไม่ได้นะบางทีมันใช้น้อยเกินก็ไม่ดีนะครับมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพอเหมาะอยู่ที่5-7แล้วก็เวลาที่ควรจะเข้าประเด็นอยู่ที่นาทีที่3นะครับสุดท้ายควรมีแบ็กอัพสไลด์แบ็กอัพสไลด์หมายถึงแบ็กสไลด์ข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวไม่ต้องโชว์นะแต่เมื่อมีคำถามที่ตรงประเด็นแล้วเราถึงโชว์ข้อมูลเหล่านี้เช่นกรรมการจะถามว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะขายดีในกลุ่มอายุผู้สูงอายุสมมติในสไลด์คุณไม่มีคุณมีแบ็คอัพสไลด์อาจารย์ครับผมหาข้อมูลมาแล้วครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยขายดีที่สุดในผู้สูงอายุและใช้ช่องทางการซื้อจาก Facebook ผมจึงยิงแอดทั้งหมดลงทุนทั้งหมดไปที่ Facebook แบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบ็คอัพสไลด์ใช้เมื่อถูกถามใช้เป็นหลักฐานว่าคุณได้ทำมันจริงมีโปรเซสที่ชัดเจนใช้เพื่อขยายความดังนั้นเวลาคุณทำสไลด์เสร็จเนี่ยคุณจำเป็นต้องเปิดดูกันแล้วนำเสนอแล้วให้เพื่อนทุกคนเนี่ยยิงคำถามแล้วบันทึกไว้เลยครับมีคำถามอะไรบ้างที่คล้ายๆกันคุณเตรียมข้อมูลไว้ก่อนเลยครับถ้ามีคำถามอันนี้มาตอบปึ้งเลยหรือถ้าคุณรู้ก่อนแล้วว่าเขาจะถามคุณอุดในสไลด์เลยครับสไลด์ที่ presentation นะไม่ต้องร้อยถึงแบ็กอัพสไลด์นะอุดเป็นคำตอบไว้ก่อนแต่ถ้าเขาอยากรู้ต้นเหตุของคำตอบนั้นค่อยเอาแบ็กอัพสไลด์ให้ดูนั่นคือองค์ประกอบที่ควรจะมีนะครับการใช้ชาร์ตพรีเซนเทชันต่างๆจำเป็นนะครับย่อยข้อมูลเนี่ยไหมย่อยข้อมูลเป็นพายชาร์ตเป็นโดนัทชาร์ตเป็นกราฟแล้วจะมีไฮไลท์นะครับเช่นคุณบอกคุณสนใจตรงเนี้ยยอดตรงเนี้ยคุณอยากจะไฮไลท์แล้วเขียนเพิ่มเติมได้ในชาร์ตนะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรในตรงนั้นหรือจะเป็นคอลัมน์ชาร์ตง่ายๆแต่คุณจะต้องไฮไลท์ว่าสนใจเฉพาะตรงนี้เนื่องจากอะไรหรือตรงนี้เห็นภาพรวมอะไรมันต้องเข้าใจก่อนว่าในตอนที่คุณจะใช้ชาร์ตใช้สื่อใช้อะไรบ้างคุณต้องการสื่อสารอะไรก็ต้องเริ่มจากการวางโครงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อหาการนำเสนอหลักการอย่างที่ผมได้กล่าวเข้าไปพิตชิ่งคือการนำเสนอแบบมีวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นหาพาร์ทเนอร์ชิพไม่ว่าจะเป็นร่วมทุนในเชิงนโยบายต่างๆแต่มุ่งผลให้เกิดก
ำไรในเชิงธุรกิจเช่นเดียวกันหวังว่าคงเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาจะได้เอาไปปรับปรุงใช้กับการพรีเซนต์งานการพิชชิ่งในโอกาสต่อไปนะครับในพอนักศึกษาเข้าเรียนในตัวหลักสูตรแล้วเนี่ยนะครับมันยังได้ใช้ได้ตลอดนะครับในปัจจุบันนะจำไว้อย่างหนึ่งคนมีเวลาน้อยมากดูอย่างโทรศัพท์มือถือคุณอยู่ในคุณยังมีเวลาน้อยที่จะปัดมันทิ้งได้ตลอดเวลานิ้วเนี่ยเขาบอกมันมีพลังมากเลยในเชิงการตลาดมันพร้อมที่จะปัดทุกอย่างทิ้งไปและหยุดทุกอย่างไว้ในจุดที่คุณสนใจเนาะนิ้วเนี่ยนิ้วโป้งหรือใครจะไม่เล่นนิ้วโป้งก็แล้วแต่โอเคมันอยู่ในมือคุณนะคุณมีเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีที่จะทำให้คนสนใจเพราะฉะนั้นจงให้ความสนใจกับการทำพิชชิ่งและการพรีเซนเทชันอาหารถึงจะอร่อยให้ตายยังไงก็ไม่มีคนสั่งครับถ้ารูปในแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่มันไม่อร่อยไม่น่ากินนะเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอ TikTok จึงมีบทบาทสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ในสมัยนี้ยุคนี้เป็นยุคของวิดีโอแล้วเป็นวิดีโอคอนเทนต์ใช่มั้ยมีภาพมีเสียงครบในวิชานี้ก็เช่นเดียวกันมีทั้งวิดีโอมีทั้งพอดแคสต์ใครอยากเรียนรู้แบบไหนตามสบายตามอัธยาศัยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือหลักการนะครับหลักการเนาะในเนื้อหาสไลด์วันนี้นะครับก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเนื้อหาเพิ่มเติมยังไงจะใส่ไว้ให้ในคลาสรูมนะครับ